สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมติ๊กสุภฤกษ์ในช่วงไลฟ์แอปกับ5สิ่งที่เทรดเดอร์ควรต้องทราบในสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มเทรดกันนะครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวมาถึงเรามาเริ่มเข้าที่ไฮไลท์สำคัญเลยแล้วกันนะครับไฮไลท์แรกที่ควรทราบนะครับสำหรับตัวการเทรดในสัปดาห์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันสำหรับ5สิ่งที่ควรต้องทราบในสัปดาห์นี้นะครับตัวประเด็นแรกเลยนะครับก็คือตัวเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับจริงๆพูดกันตามตรงสัปดาห์นี้นะครับมันต้องบอกว่าประเด็นมันจะสู้กับช่วงที่เราไลฟ์กันช่วงแรกๆไม่ได้ในช่วงนั้นเนี่ยโอ้เรื่องดอกเบี้ยเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายนะดอกเบี้ย CPI ดอกเบี้ยทั้งของเฟดของยูโรโซนของอังกฤษเยอะแยะมากมายนะครับแต่พอมาในสัปดาห์นี้เนี่ยประเด็นพวกนั้นมันเริ่มคลี่คลายเริ่มชัดเจนต้องพูดอย่างนี้นะแรกๆมันจะเหมือนกับยังไงดีมันยังดูเหมือนมีเมฆหมอกหรือเหมือนมีอะไรบางอย่างมันกำลังบางอยู่รอให้แบบโอเคเปิดมาเปิดหน้าไพ่อะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นไพ่แล้วก็มารอลุ้นนะครับเปิดสักทีเนี่ยโอเคหน้าไพ่ใบใหญ่ไพ่ใบสำคัญเปิดไปหมดแล้วนะครับก็มาในสัปดาห์นี้เอาจริงๆผมว่าตัวที่นี่คือตัวที่เป็นคีย์ของวีคนี้เลยนะก็ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างที่เรารู้นะ PCE มันอาจจะไม่แรงเท่า CPI นะครับแต่มันก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่ทางเฟดเขาให้ค่านะพูดกันว่าใช้คำว่าให้ค่านี่แหละนะเพราะโดยปกติถ้าเฟดเราไม่ได้พูดถึงตัวมันเองโดยตัวมันก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอเควันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้ PCE นะครับเนี่ยครับเวลา 1:30 นนะครับโอเคเนี่ยครับตัวนี้นะ Core PCE Price Index นะครับก็เขาตลาดคาดการณ์กันว่ามันจะลดลงจากครั้งที่แล้วนะครับ 0.1 ครั้งที่แล้ว 0.2% ครั้งนี้เป็น 0.1% นะครับลดลงมานะครับก็โอเคเรามารอดูกันนะครับซึ่งนี่คือไฮไลท์ที่สุดแล้วนะครับส่วนอื่นๆก็มันตามชื่อเขาเนื้อ5 สิ่งเนี่ยก็มันก็จะมีสิ่งที่ทั้งยังไงมันก็คือเป็นเรื่องที่ควรรู้นะโดยส่วนตัวถึงผมจะบอกว่ามันอาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับสัปดาห์ก่อนๆแต่อย่างน้อยก็โอเคประเด็นหรือพอยต์ต่างๆเนี่ยมันก็มีให้ควรรู้มีให้ควรศึกษาและทำความเข้าใจมากมายนะครับเวลาเราเทรดเราจะได้ไม่เสียแบบตลาดนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรากลับมาลองดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะครับว่ามีนอกจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐแล้วในวันศุกร์นะครับมันจะมีอะไรอีกบ้างนะพอยต์ต่อมานะครับก็คือเป็นเรื่องของหุ้นเทคของสหรัฐนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวหุ้นเทคเนี่ยมันปรับตัวสูงถึงสูงมากนะครับโดยเฉพาะหุ้น Nvidia นะครับพูดถึง Nvidia แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าหุ้น Nvidia ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับสักครู่นะครับโอเคนี่คือกราฟหุ้น Nvidiaนะครับก็คือเขาต้องเรียกว่าเป็นความกังวลของตลาดแล้วกันก็มันขึ้นมาเยอะมากนะครับจากตอนที่คุยกันแรกๆนะช่วงที่มันดีดขึ้นมาที่บอกว่าเราผลประกอบการนะครับแทบพอจำกันได้เดือนที่แล้วนะน่าจะเป็นการไลฟ์ครั้งแรกๆนะครับมันก็ขึ้นมาสูงมากจริงๆเหมือนมันมีการแตกหุ้นอยู่นะตอนนั้นจำได้ว่ามัน900กว่านะครับนี่มันก็แตกมา90กว่าแล้วแตกมา10เท่าเนี่ยมันก็ยังขึ้นแล้วขึ้นอีกจนตอนเนี้ยทรงนี้น่ากังวลนะ dark cloud cover นะครับในอันนี้ในเชิงเทคนิคนะครับในเชิงเทคนิคเป็น dark cloud cover แล้วก็โดดลงอย่างนี้ด้วยอันนี้เฉพาะ Nvidia ตัวเดียวนะครับถ้าดูใน Nasdaq นะครับ Nasdaq 100นะครับหุ้นเทคโนโลยีนะครับคือมันขึ้นมาเยอะมากนะครับขึ้นมาเยอะแบบโอ้โหเยอะแรงมากนะครับแรงจนรู้สึกตลาดรู้สึกกังวลนะครับว่าโอเคมันใกล้จะจบรอบหรือยังนะครับมันใช้คำว่ามันกลัวว่าแรงเกินไปนะครับขึ้นมาสูงเกินแรงเกินจะทำให้หลังจากนี้มันจะมี space ให้ตัวขึ้นไปต่อได้อีกไหมนะครับอันนี้คือ point ที่เขากังวลนะถ้าเกิดมันไม่มี space ให้ขึ้นไปต่อเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นว่าแบบมีโอกาสที่จะทำให้กลับตัวลงมาได้นะครับนะครับโอเคนะครับก็อันนี้เป็น point ที่2ที่ตลาดกำลัง
กังวลนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามีประเด็นอะไรต่อนะครับขอโทษด้วยกดเร็วไปนิดนึงโอเคประเด็นถัดมานะครับก็คือเรื่องของราคาน้ํามันนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ํามันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมาเยอะมากนะครับอันนี้จริงๆมันต่อเนื่องมาจากวีคที่แล้วหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือทาง EIA นะครับมีการปรับประมาณการดีมานด์น้ํามันใหม่นะครับพอปรับประมาณการใหม่ปุ๊บเนี่ยพุ่งสูงปื๊ดขึ้นมาทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นพอยต์หนึ่งนะครับมีการปรับประมาณการความต้องการใช้น้ํามันที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็อันนั้นเป็นปัจจัยหลักนะแล้วก็ช่วงนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเราคิดว่าต้องจำเป็นต้องมาคุยนะครับมันคือเรื่องของสักครู่นะครับก็อันนี้เขาประมาณกันว่ามันมีความเกี่ยวข้องนะครับก็อิสราเอลเรื่องอันนี้เขาแปลภาษาอังกฤษนะเขาก็บุกเข้าไปในเลบานอนนะครับก็เลบานอนเนี่ยมันจะมีกลุ่มฮิสบาละนะฮิสบาเนี่ยฮิสบาละก็คือเขาว่ากันว่ามันเป็นกลุ่มที่ระดับความเข้มข้นรุนแรงและจริงจังเนี่ยมันมีสูงกว่าขีดความสามารถในการทำการรบแล้วกันนะครับสูงกว่ากลุ่มฮามาสนะครับเขาบอกว่าเอ้ยถ้าอิสราเอลเขาไปแย่นะครับไปขยายวงนะจริงๆถ้าพูดตามคำที่เขาใช้เลยนะครับ broader war นะก็คือทำให้สงครามมันขยายวงกว้างมากขึ้นเนี่ยมีความเสี่ยงนะการทำแบบนี้การที่อิสราเอลบุกเข้าไปในเลบานอนเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้สงครามขยายวงกว้างมากขึ้นไปอีกนะครับนี่ก็เป็น point ที่น่าจับตามองนะครับว่ามันจะส่งผลต่อราคาอันนี้เขาว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับน้ำมันนะครับแล้วก็กับเขาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาว่ากันเนี่ยจริงๆมันมีอื่นๆอีกนะทั้งในยูเครนรัสเซียนะครับลงกล่องน้ำมันในรัสเซียก็โดนบอมไปหลายโรงนะครับก็แต่อันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะแล้วก็มีอันนี้ฮะเขาก็เรียกรวมๆกันว่าเป็นภูมิรัฐศาสตร์และ geopoliticsเป็นอีกพอยต์หนึ่งที่ควรจับตามองนะครับนอกจากมันยังมีเรื่องของดอลลาร์อีกดอลลาร์ช่วงนี้แข็งมากนะครับรวมๆกันหลายปัจจัยเลยทั้ง geopolitics ทั้งdemand นะครับแล้วก็เรื่องดอลลาร์แข็งนะครับสามปัจจัยหลักดันให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมาสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวพูดแล้วมาดูกราฟน้ำมันกันเลยนะว่ามันสูงมาแค่ไหนนะครับเนี่ยครับเอาในเฉพาะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนี่ยครับวิ่งสูงมากนะครับก็คือรีบาวกลับขึ้นมาแรงมากนะครับสำหรับราคาทองคำขอโทษไม่ใช่ทองคำราคาน้ำมันโทษด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวต่อมากลับมาในประเด็นที่4นะครับไฮไลท์ที่4ที่ควรทราบเลยก็คือเป็นเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนนะครับทีนี้สัปดาห์ที่แล้วเป็น PMIนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราทราบไปแล้วว่าทางยุโรปใน ECB มีการคัดเรทหรือตัดดอกเบี้ยไปแล้วนะครับรอบหนึ่งใช่ไหมทีเนี้ยเขาจะตัดลดนะลดดอกเบี้ยเพิ่มอีกไหมเนี่ยมันก็อย่างที่เราทราบช่วงเนี้ยเขาก็ดูตัวเลขเงินเฟ้อกันเป็นหลักนะครับทีนี้เราก็มาดูกันว่าเงินเฟ้อของรอบนี้ที่เขายังไม่ได้ให้น้ำหนักว่ามันเป็นไฮไลท์ที่เด่นมากหรือสำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นเฉพาะ CPI ของฝรั่งเศสสเปนกับอิตาลีนะครับมันไม่ได้มีเยอรมันหรือว่าเป็นตัวเลข CPI ของทั้งยูโรโซนนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยก็ถือว่าใหญ่เป็นอันดับ2นะครับสเปนอันดับ3อะไรเงี้ยอันดับ2 3 4นะครับก็ถือว่ามีความสำคัญมากอยู่นะก็จะมาประกาศในวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้เดี๋ยวมาลองดูกันอีกทีนะใน Forex Factory กี่โมงนะเอามาดูกันโทษด้วยสักครู่นะครับเช้าวันศุกร์ CPI เนี่ยครับ French CPI นะครับบ่ายโมง45นะครับแล้วก็บ่าย2ตรงนะครับเป็น CPI ของสเปนแล้วก็10โมงเย็นก็เป็น CPI ของอิตาลีนะครับ3ประเทศนี้นะครับอันนี้เป็นตัวไฮไลท์ที่ควรจับตามองนะฝรั่งเศสสเปนแล้วก็อิตาลีนะครับโอเคอันนี้อย่าลืมนะมี
หลักๆอยู่ที่3ประเทศนี้ช่วงบ่ายจำง่ายๆนะตั้งแต่บ่ายโมง45ไปจนถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็เป็นไฮไลท์ของวีคนี้ไฮไลท์สุดท้ายนะครับก็คือช่วงเนี้ยตลาดเริ่มกังวลกันว่าจะเกิดเทรดวอร์สรอบใหม่หรือไม่นะครับซึ่งเทรดวอร์สในรอบเนี้ยมาในรูปแบบของรถ EV นะครับซึ่งทางอเมริกาเนี่ยตัดสินใจตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ต่อมาก็เป็นคิวของยุโรปบ้างเชื่อว่าแฟนๆรถ EV น่าจะได้ข่าวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วว่าทางยุโรปนะครับเริ่มออกอาการไม่เอารถ EV จากจีนแล้วนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมเห็นเขาคุยกันในกลุ่มของรถคนเล่นรถ EV นะครับแต่ทีนี้โอเคมาเริ่มจริงจังมากขึ้นนะครับมาเริ่มมีประเด็นอันนี้เดี๋ยวผมขอแชร์หน้าข่าวให้ดูเลยนะครับนะก็จริงๆเขามีคิวนัดจับข่าวคุยกันนะครับเร็วๆนี้นะครับจากทางการจีนกับทาง EU นะครับว่าตัวเรื่องกำแพงภาษีนี้คืออะไรนะครับนอกจากลดกำลังการผลิตหรือพบแบรนด์รถ EV ใหญ่ๆของจีนที่แบบรถตัวโรงงานหรือตัวโชว์รูมเริ่มปิดตัวลงนะครับเริ่มปิดสาขาทยอยปิดสาขากันเนี่ยแล้วยังมีกำแพงภาษีมาอีกนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะครับเรื่องเทรดวอร์จะเป็นเทรดวอร์รอบใหม่หรือไม่นะครับเขาคุยกันแล้วมันจะลงตัวไหมจะดีลกันได้เข้าที่เข้าทางกันหรือเปล่านะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันครับนี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องความตึงเครียดทางการค้าตอนนี้เขาใช้คำว่าความตึงเครียดนะครับมันยังไม่ถึงกับเป็นเทรดวอร์นะเขาใช้แค่คำว่าเทนชันนะเทนชันที่ว่าตึงเครียดยังไม่ได้วอร์นะครับนี่ก็เป็น5ตัวปัจจัยสำคัญหลักๆของสัปดาห์นี้นะครับที่เราควรทราบนะโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์กราฟประจำสัปดาห์นะครับผมมีเรื่องที่อยากจะมาฝากประชาสัมพันธ์นะครับให้เทรดเดอร์ของทาง Vantage ได้ทราบนะก็ในช่วงนี้นะครับทาง Vantage ของเราเนี่ยมีสิ่งนี้สิ่งที่เรียกว่า Trading Competition การแข่งเทรดนะครับตรงเนี้ยเอาแบบคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับที่1ได้ $100,000 นะครับเต็มเลยนะครับโดยการแข่งเทรดเนี่ยจะเริ่มจริงๆเนี่ยคือ1กรกฎาคมนะครับตรงนี้เราจะเริ่มแข่งเทรดวนไปเรื่อยๆจนถึงเดือนช่วงเดือนสิงหาคมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนิดนึงเราแข่งเทรดตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31สิงหานะครับแข่งเทรดกัน2เดือนนะครับตรงนี้เลยทีนี้เนี่ยตัว2เดือนนั้นน่ะคือระยะเวลาในการแข่งนะครับแต่ว่าการรับสมัครเนี่ยตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะครับก็อยากให้ชาวเราชาว Vantage ทุกท่านนะครับอยากจะไม่อยากให้เสียประโยชน์ตรงนี้นะไหนๆเราผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังไลฟ์ผมเนี่ยก็เป็นลูกค้า Vantage อยู่แล้วแหละแล้วเรามีบัญชีกับ Vantage อยู่แล้วนะครับก็อยากให้มาลองเล่นดูนะครับเอาจริงๆคุณอาจจะคิดที่1มันยากนะคุณติ๊กผมจะได้มั้ยลองดูนะครับเราไม่หลอกไม่รู้นะบางทีคุณอาจจะมาเจิดจรัสเบ่งประกายเอาในอีเวนต์นี้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกเฮ้ยเทรดยังไงก็แตกเทรดยังไงก็ไม่เข้ายังไงดีจังหวะมันมีจริงนะครับเรื่องประมาณนี้มันอาจจะเป็นจังหวะชีวิตของคุณก็ได้นะเรามาลองดูกันยังไงก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเป็นลูกค้าเราเป็นลูกค้ากันอยู่แล้วเนี่ยเรามีบัญชีกับแมนเทจอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเขาบอกเนี่ยจะเริ่มอีก6วันวันนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับนะครับลูกค้าใหม่ลูกค้าปัจจุบันนะครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับตรงนี้ก็โอเคมี500เหรียญก็เริ่มเทรดได้แล้วนะครับทีนี้สำหรับวิธีเข้ามาดูรายละเอียดการสมัครแข่งเทรดนะครับง่ายๆเลยครับแค่มาหน้าเว็บไซต์ Vantage นะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับนะหน้าเว็บแล้วก็มาตรงโปรโมชั่นแล้วก็เลือก Trading Championship 2024ตรงนี้ครับตรงๆง่ายๆแค่นี้เองนะครับรายละเอียดทั้งหมดก็อยู่ในนี้แล้วนะครับอยู่ในหน้าเว็บตรงนี้เลยเนี่ยครับสมัครตรงนี้คลิกตรงนี้เลยก็ได้ง่ายๆนะครับหรือมาดูคอนดิชันก่อนก็ได้นะครับเนี่ยคลิกตรงนี้ดูคอนดิชันนะครับเนี่ยครับหน้า TNC condition อธิบายไว้เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนจริงๆเปิดตั้งแต่วันที่17แล้วนะครับแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะแต่วันแข่งเนี่ย1กรกฎาคมถึง31สิงหา
นะครับก็อยากให้ทุกท่านมาลองเล่นดูนะครับสนุกสนุกนะครับแพ้ไม่เป็นไรแต่ชนะได้100,000เลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคมารอลุ้นกันเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวปุ๊บจบการประชาสัมพันธ์แล้วเนาะอย่าลืมนะครับตรงนี้ถ้าเกิดท่านใดไม่แน่ใจก็ลองติดต่อผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือว่าสมัครหรือสอบถามนะสอบถามทางหน้า Facebook Fanpage หรือช่องทางต่างๆของ Vantage นะครับที่ท่านติดตามหรือติดต่ออยู่เป็นประจำนะครับทางไหนก็ได้นะถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กราฟกันเลยนะครับขอเริ่มที่ทองก่อนแล้วกันนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเส้นเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้อาจจะเริ่มทยอยลบบางเส้นออกบ้างแล้วนะครับก็ความเดิมตอนที่แล้วนะผมจริงในมุมมองผมยังรู้สึกทองยังจะไซด์เวย์ดาวอยู่นะถ้าทุกท่านยังจำได้ที่ผมคุยมาตลอดมาตั้ง2-3สัปดาห์แล้วตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะผมคิดว่าโอเคถึงจุดหนึ่งถ้าเส้นม่วงเส้นล่างเนี่ยมันหลุดเนี่ยเส้นฟ้าจะได้เห็นนะแต่ทีเนี้ยพอยต์ก็คือมันอาจจะใช้เวลานะครับมันไม่ยอมหลุดเส้นม่วงให้สักทีแล้วมันก็ไซด์เวย์ส่วนการไซด์เวย์เนี่ยผมก็ให้กรอบเป็นโซนนะครับโซนสีเหลือง2โซนนี้นะครับทีนี้มันก็มีเส้นแดงบ้างเส้นม่วงบ้างนะครับก็คือกรอบกว้างๆนะครับสำหรับทองกรอบกว้างๆประมาณนี้จริงๆเมื่อวันพฤหัสก็มันดีดขึ้นมาแรงนะดีดขึ้นแรงแล้วก็ดีดลงแรงนะวันพฤหัสที่มันดีดมาแรงๆเนี่ยก็เขาเห็นตัวเลขสหรัฐนั่นนะครับมันดูออกมาแย่เขาก็เลยคิดว่ามันก็มีนักลงทุนบางกลุ่มก็คิดว่าเอ้ยอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คิดนะแต่พอมาเจอ PMI สหรัฐอยู่ๆออกมาดีเฉยเขาก็ล้มเลิกความตั้งใจซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็เด้งแนวรับที่2316นะครับก็สำหรับมุมมองของสัปดาห์นี้ละกันนะครับดูแล้วมันดึงกันพอสมควรนะครับมันจะลงมันก็ไม่ยอมลงง่ายๆนะครับลงไม่ง่ายจริงๆผมก็ยังคงยืนยันโซนนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าหลุดโซนเนี่ยที่ผมกำลังลากอยู่เนี่ยสีฟ้าตัวเนี้ยนะครับถ้ามันหลุดโซนนี้ได้เมื่อไหร่ผมว่าสีม่วงเนี่ยได้เห็นนะแต่ถ้ามันไม่หลุดเนี่ยผมว่ามันก็จะเล่นเลี้ยงๆอยู่เนี่ยนะครับโซนแล้วว่าจริงๆเล่นไซด์เวย์เลยก็ได้ถ้าสมมติไม่สมมติเอาจริงเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมขอลองเปิดเป็นลายเมื่อกี้มันลายเดย์นะครับอันนี้เดี๋ยวเอาในไทม์เฟรมที่มันเล็กลงเพื่อจะได้เห็นภาพจุดกลับตัวชัดขึ้นเนี่ยครับถ้ามันแตะโซนนะครับอย่างเนี้ยมันแตะโซนแล้วมันมีเด้งคุณมันเป็นแนวต้านนะครับชนขึ้นมาชนแนวต้านแรกยังไงมันก็ต้องมีย่อตัวบ้างอะไรบ้างแล้วตอนที่มันทะลุแนวต้านทะลุโซนไปแล้วเนี่ยถ้ามันทะลุแล้วไม่รอดนะครับเริ่มย้อนกลับมาตามหลักการของแนวรับแนวต้านโดยทั่วไปเลยแล้วกันนะครับมันจะวิ่งจากแนวผมขอเรียกเส้นแนวนอนแล้วกันนะจากแนวนอนหนึ่งมาอีกแนวนอนหนึ่งเสมอนะครับแนวนอนนี้ไม่รอดแต่มันก็ต้องมาที่แนวนอนนี้แล้วแนวนอนนี้แล้วมันเด้งไปเด้งมาเนี่ยไม่รอดเดี๋ยวมันก็เด้งกลับมามันก็จะเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาอยู่อย่างนี้นะครับสักพักจนกว่าจะมีข่าวมีประเด็นอะไรที่ใหม่และที่ชัดจริงๆเข้ามานะครับดังนั้นสำหรับสัปดาห์นี้ผมมองว่ามันก็ยังเด้งไปเด้งมาอยู่แบบนี้แหละนะครับเพื่อรอดูว่ามีประเด็นอะไรใหม่ๆไหมยิ่งสัปดาห์นี้นะอย่างเมื่อกี้นะฮะไฮไลท์5อย่างที่พูดมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเทียบน้ำหนักกันกับในสัปดาห์ก่อนๆแล้วเนี่ยมันดูเบาบางมากเลยนะครับแม้แต่ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็ PCE นั่นคือในขนาดตัวไฮไลท์ที่เข้มสุดแล้วนะครับแล้วก็ CPI ของยุโรปเนี่ยอาจจะเป็นอีกตัวนึงแต่ทีเนี้ยมันมาในวันศุกร์นะแล้วมันไม่มีเยอรมันนะครับมันจะแรงก็ต่อเมื่อโอเคถึงมันจะดูเบานะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันออกมาแล้วตัวเลขแบบเฮ้ยตัวเลขฉีกมากๆนะครับอันนั้นอาจจะอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นยูโรนะยูโรเนี่ยมันมีน้ำหนักต่อดอลลาร์ประมาณ 50% นะครับน้ำหนักเยอะอยู่ดังนั้นถ้ายูโรไม่ว่าจะขึ้นแรงหรือลงแรงเนี่ยมันก็จะมากดดันดอลลาร์และดอลลาร์สุดท้ายก็จะมากดดันที่ราคาทองอยู่ดีนะครับก็สรุปเลยนะสรุปเลยว่าสัปดาห์นี้ผมว่าไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้เลยนะครับไซด์เวย์ไปสักพักแล้วก็โดยส่วนตัวแอบให้น้ำหนักทางค่อนมาทางลงนิดนึงนะครับแอบมองกดทางกดลงมากกว่านะครับสำหรับราคาทองนะก็สรุปว่าไซด์เวย์แล้วกันไซด์เวย์กว้างๆพอให้เล่นเทรดตามกรอบได้นะครับเทรดเรนจ์ได้นะครับหลุดตรงนี้มาก็
เนี่ยหลุดโซนได้มาผมว่าสีม่วงเนี่ยโอกาสเจอกันค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็มุมมองต่อราคาทองนะครับแล้วก็โอเคต่อมาเรามาดูหุ้นสหรัฐบ้างนะครับทีเนี้ยตัวหุ้นสหรัฐนะครับเอาอินเด็กซ์หลักๆก่อนอินเด็กซ์ทั้ง3ตัวนะครับมันวิ่งมันมาแล้วอย่างดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์ค่อนไปทางขึ้นในพฤหัสวันพฤหัสนะวันพฤหัสขึ้นแล้ววันศุกร์ก็ชะลอแต่ Nasdaq เนี่ยพฤหัสลงเลยนะครับเช่นกันกับ S&P 500ก็ลงเหมือนกันนะครับตัว Nasdaq 100เนี่ยอันนี้ผมพูดไปแล้วนะตั้งแต่ตัว point ที่เขากังวลกันว่าหุ้นเทคมันขึ้นมาเยอะไปนะครับในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีชะลอนะครับแต่ผมว่ามันก็อันนี้เส้นเทรนด์ไลน์ที่ตีไว้นานมากแล้วนะครับมันก็ขึ้นแล้วทะลุแล้วทะลุอีกทะลุไม่รู้จะทะลุยังไงแล้วนะครับเขียนในผมตีเพิ่มนะครับส่วนตัวผมว่าเนี่ยมันก็จะย่อมาเต็มที่ให้แค่เส้นสีม่วงนี้แหละนะครับเส้นสีม่วงเนี่ยเลี้ยงๆสักพักเลยเดี๋ยวก็วิ่งขึ้นมาต่อนะครับสีม่วงหนาเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนไม่เป็นไรสีม่วงละกันนะสีม่วงเส้นบนนี้แหละนะครับว่าย่อก็เล่นสีม่วงตรงนี้ได้นะครับสรุปก็ให้น้ำหนักไปในทางไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพตอนนี้น่าจะมีการย่อก่อนมีการไซด์เวย์ก่อนสักพักก่อนที่จะกลับตัวขึ้นไปชน20,000นะปกติพวกตลาดพวกนี้มันก็ชอบเลขกลมๆนะครับอันนี้20,000แล้วมีเศษนิดหน่อยผมตีว่าเป็น20,000ทวนแล้วกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณ20,000ทวนนะครับสำหรับ Nasdaq 100นะครับ S&P 500ก็เช่นกันนะครับในระยะสั้นเนี่ยจริงๆเทรนด์ไลน์มันก็ขึ้นแล้วแต่นี้มันเริ่มหลุดเทรนด์ไลน์ระยะสั้นผมว่าเดี๋ยวมันย่อลงมาเต็มที่ก็เริ่มเด้งตรงนี้แล้วนะครับนี่เหมือนมีแนวรับปรากฏตัวขึ้นมาแล้วที่5,450นะครับไม่เต็มที่ก็5,400ทุกวันนี้แหละนะครับไม่เกินนี้ขอเพิ่มความเข้มนิดนึงนะครับม่วงใหญ่นะครับม่วงใหญ่ตัวนี้แหละถ้ามันหลุดม่วงใหญ่ตรงนี้นี่ผมว่าไม่น่าจะหลุดง่ายๆโดยเฉพาะถ้ามันลงมาแล้วมันลงมาตรงจุดตรงเนี้ยจุดที่เทรนด์ไลน์กับแนวรับม่วงใหญ่มันคอลลัพส์กันนะครับมันปัดกันตรงเนี้ยจุดเนี้ยผมว่ารับแน่นๆเลยลงยากมากนะครับถ้าไม่ได้มีเรื่องรุนแรงฟันดาเมนทัลรุนแรงจริงๆมันจะไม่หลุดนะครับเต็มที่เลยนี่คือประการด่านสุดท้ายเลยผมว่ารับแล้วก็เด้งขึ้นต่อนะครับสำหรับ S&P 500ก็มีความเหมือนกันกับ Nasdaq 100นะครับคิดว่าย่อแล้วเดี๋ยวก็ย่อมารอให้เก็บแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์ชนโซนพอดีนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าตรงตามที่คุยไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้เป็นโซนที่ดีกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะก็มันก็เล็งๆนะเพราะว่ามันน่าจะขึ้นมาได้เพราะตัวนี้มันทิ้งพินบาร์ไว้นะครับเนี่ยแปะโซนแนวรับเป็นพินบาร์เด้งขึ้นก็ตามธรรมชาติมันเลยนะครับอย่างที่ผมมักจะพูดบ่อยๆนะเป็นธรรมชาติเลยว่าจากแนวรับไปแนวต้านแนวต้านไปแนวรับแนวนอนหนึ่งไปอีกแนวนอนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหมือนเป็นกฎสากลในเรื่องการวิเคราะห์กราฟไปแล้วนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่ามันจะไปรอดไหมแต่ถ้าถามผมว่ามันจะมีย่อเล็กๆนะครับให้ลงมาแถวนี้ลงมาแถวนี้ก่อนปรับเส้นนิดนึงนะครับขอปรับสีเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับสำหรับตรงนี้เป็นฟ้าแบบแดชครับมันเป็นแค่เส้นเล็กๆนะครับแต่คิดว่าแตะแล้วก็โอเคมีก็มารอลุ้นกันต่อนะถ้าเกิดมันแตะเร็วแตะครั้งแรกนะครับมันเด้งได้นะอย่างที่ผมบอกพวกแนวรับแนวต้านอะไรพวกนี้แตะแล้วมันจะชอบเด้งเด้งมากเด้งน้อยอีกเรื่องแต่ว่าดูทรงแล้วจุดนี้ต้องระวังนะครับถ้ามันหลุด 39,000 เมื่อไหร่สีฟ้าเนี่ยผมว่าโอกาสได้เห็นสูงมากนะครับแต่ถ้าสีฟ้าเอาอยู่นะผมว่าในเอาอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าในสัปดาห์นี้มันไม่หลุดสีฟ้าแล้วมันก็เริ่มมี reversal pattern นิดหน่อยอันนี้เราพอลุ้นให้มันขึ้นไปต่อได้
นะครับแต่รวมๆแล้วอย่างไรก็ตามดาวโจนส์มันดึงอย่างนี้มาเยอะแล้วมันดึงมาหลายสัปดาห์อยู่นะครับมีกราฟวีคมันทำทรงเป็นดับเบิลท็อปนะครับก็ระวังนะผมไม่กล้ามองบวกมากเท่าไหร่ไซด์เวย์ในเรนจ์กว้างๆเลยนะครับแต่อันนี้วิเคราะห์หลายสัปดาห์นะก็สรุปว่าสัปดาห์นี้ผมคิดว่าย่อก่อนค่อยขึ้นไปต่อพูดอย่างนี้แล้วกันนะย่อเพื่อขึ้นไปต่อนะครับทีนี้การขึ้นของมันเนี่ยเนื่องจากเฟดน่าจะไม่ลดดอกเบี้ยง่ายๆแล้วนะเรื่องลดดอกเบี้ยเนี่ยก็ต้องมาลุ้นอีกว่ากันยานี้เขาจะลดจริงไหมนะครับซึ่งถ้าเขาไม่ลดหรือสัญญาณลดเนี่ยมันยังดูคลุมเครือนะว่าตลาดหุ้นก็น่าจะไม่ได้ขึ้นอย่างรุนแรงอย่างชัดเจนเท่าไหร่นะมันต้องมีย่อแบบจะให้เห็นบ้างนะครับรอย่อดีกว่าสำหรับผมว่าเฉพาะเนี่ยฮะดาวโจนส์ขอโทษนะครับดาวโจนส์มันยังไม่ย่อนะหลุดรอหลุดเนี่ยฮะ3,90039,000ขอโทษครับ39,100หลุดตรงเนี้ยมาแล้วก็ย่อเสร็จปุ๊บน่าจะขึ้นไปได้ต่อนะครับแต่ถ้าชนเส้นสีแดงเนี่ย39,900กว่าๆอะไรแถวๆเนี้ยนะครับอันเนี้ยยังไงก็มันผ่านยากนะครับถึงจุดเนี้ยยังไงคิดว่ามันชนแล้วมันก็ไม่เหมาะที่จะให้ไม่เหมาะที่จะลุ้นให้มันไปต่อนะน่าจะกลับตัวลงมาค่อนข้างชัดเจนนะครับกลับลงมาที่โซนนี้โซนใหญ่ๆเลยก็คือเนี่ยยังเหมือนเดิมนะอย่างที่ผมตีเอาไว้ยาวนานนะครับสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็สุดที่สีแดงตรงนี้นะครับสีฟ้านี่เป็นแค่ตัวประกอบเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นเส้นสําคัญอะไรมากมายตัวเส้นสําคัญจริงๆยังคงเป็นสีเหลืองสามเส้นกับสีแดงอันนี้สีแดงนี่ผมเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองบ้างจะได้เข้าชุดสีเหลืองทั้ง4เส้นเนี่ยแหละครับคือเส้นสําคัญนะครับอันนี้สําหรับดาวโจนส์นะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกต่อมาเรามาดูยูโร USD กันนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้ยูโรยังเป็นหนึ่งในไฮไลท์นะครับทั้งในเรื่องกำแพงภาษีเรื่องตัวเงินเฟ้อนะครับเรื่องเงินเฟ้อที่จะมีประกาศกันในวันศุกร์นี้นะครับก็เรื่องความวุ่นวายก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สัปดาห์นี้ก็ใช้สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ไซด์เวย์นะครับเดี๋ยวเรามารอดูนะผมคิดว่าไซด์เวย์เนี่ยน่าจะไซด์เวย์เนี่ยอยู่ประมาณสัก2-3 วันนะครับในกรอบสีม่วงที่ผมตีไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์นี้ก็ยังเล่นกรอบนี้อยู่นะครับแต่ทีนี้เพิ่มเติมนะครับเอาความเป็นไปได้เพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่า ECB เนี่ยเขามีการลดดอกเบี้ยมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวเนี่ยมันค่อนข้างออกมาตามกว่าคาดได้ง่ายกว่าของทางสหรัฐนะครับผมก็เลยมองว่ามันก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะลงมาถึงตรงนี้นะครับสีเหลืองข้างบน2เส้นเนี่ยขออนุญาตลบเลยแล้วกันนะครับผมมองว่าโอกาสของสัปดาห์นี้ในตอนนี้มากกว่าสีม่วง2เส้นนี้แหละนะครับมันจะเลี้ยงอยู่สักพัก2-3 วันนะครับหรืออาจจะใกล้ๆวันศุกร์ก็ได้นะเลี้ยงเงี้ยสักพักนะครับสักระยะหนึ่งภายในช่วงวีคนี้แหละแล้วถ้ามันเริ่มตามสูตรตามธรรมชาติของมันเลยน้ำเบรกแล้วเลิกข้างเมื่อไหร่มันก็จะไปเส้นถัดไปที่เป็นเส้นสีฟ้านะครับโดยส่วนตัวค่อนถ้าไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือไม่ได้มีตัวเลขอะไรที่มันดูชัดเจนแล้วมันก็จะชี้ทิศทางเท่าไหร่นะผมว่ามันก็จะยังคงไซด์เวย์แล้วก็ลงต่อนะลงมาจนถึงส่วนตัวละกันให้น้ำหนักไซด์เวย์ดาวนะครับค่อนมาทางลง 1.06100กว่าๆประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของยูโร USD นะครับแล้วก็โอเคต่อมาเป็นคิวของน้ำมันนะครับน้ำมันตั้งแต่ที่ EIA ประกาศปรับประมาณการขึ้นมาตั้งแต่2วีก่อนนะครับนะฮะก็กลับตัวขึ้นเป็นหลักเลยกลับตัวขึ้นซะโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเส้นใหม่เลยแล้วกันนะครับตรงนี้ราคาก็มาเทสแนวรับพอดีนะครับที่ 80.8 นะครับ
ถ้าประมาณการดีมานด์ยังประมาณนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆมาเพิ่มเติมเนี่ยผมคิดว่ามันแต่ผมให้2 ด่านนี้แหละนะครับเอาอยู่80.8หรือว่า79.7นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขึ้นไปต่อนะครับดีเทรนไลน์นิดนึงเทรนไลน์ค่อนข้างชันนะครับแต่โดยส่วนตัวคิดว่าไปได้นะครับอาจจะมีย่อบ้างอะไรบ้างแต่ก็เดี๋ยวก็ขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็เป้าแรกเลยเนี่ยให้อยู่ที่83.5นะครับ83.5แล้วอาจจะได้เห็นย่อแรงๆสักรอบหนึ่งแต่แรงแค่ไหนก็ถ้าไม่ได้มีข่าวนะที่ผมจะชอบพูดติดปากยังไงกราฟเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่ก็ต้องตามข่าวดีนะข่าวหลักๆข่าวแรงๆนี่แหละจะเป็นตัวสปาร์คหรือตัวจุดเริ่มต้นของการวิ่งในกราฟนะครับผมว่าเนี่ย83.5เป็นเป้าที่หวังได้นะครับก็สรุปสำหรับน้ำมันแล้วกันนะครับน้ำมันเนี่ยผมให้มองค่อนไปทางขึ้นนะครับกราฟกับปัจจัยพื้นฐานมันไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขอปรับนิดนึงดีกว่าโอเคเส้นเอาออกนะครับก็สรุปแบบนี้แหละนะแนวรับของสัปดาห์นี้อยู่ที่2 เส้นนี้นะครับ80.8กับ79.7แล้วก็แนวต้านให้ที่83.5มุมมองค่อนไปทางขึ้นนะครับสำหรับน้ำมันนะครับแล้วก็โอเคจะไปทีละเอาไปคู่เงินอื่นๆบ้างนะครับนี่ก็ตัวบอนด์ USD นะครับ GU GU ค่อนข้างอ่อนแล้วนะครับก็ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยยังทาง Bank of England นะครับ BOE ยังไม่ได้ประกาศปรับลดสักเท่าไหร่นะยังประกาศคงเอาไว้แต่ว่านะฮะ sentiment มันก็ค่อนข้างชัดนะมันก็ค่อนลงมาในทางลงนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของทางอังกฤษของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ออกมาค่อนข้างต่ำกว่าที่คาดนะครับมันก็ช่วยกดให้บอนด์อ่อนค่าลงนะครับสำหรับไอเดียการเทรดบอนด์ก็คล้ายๆกันกับตัวยูโรนะอันนี้ผมตีมาน่าจะนานแล้วนะครับน่าจะ 2-3 สัปดาห์ได้นะฮะหลุดเทรนไลน์แล้วก็หลุดแนวรับลงมาเรื่อยๆตามด่านของมันมันก็ต้องอ่อนค่าลงมาบ้างตามธรรมชาตินะครับทีเนี้ยสัปดาห์นี้คิดว่า2-3วันนี้แหละไซเวย์อยู่ในสีม่วงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ลงมาที่ตรงนี้นะครับ1259ประมาณนี้นะครับ1259ถ้าไม่ได้มีข่าวอะไรที่มันแปลกประหลาดพิสดารแล้วกันนะครับใช้คำว่าโอกาสสูงแล้วกันมีโอกาสสูงที่จะไซด์เวย์ก่อนสักพักแล้วก็ลงมาถึง 1.2590 นะครับสำหรับตัว GBP USD นะครับรอลุ้นนะครับมารอลุ้นกันเพราะช่วงนี้ดอลลาร์ก็แข็งนะครับปัจจัยพื้นฐานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะทางเฟดนะครับดอกเบี้ยน่าจะยิ่งดูตัวเลขเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ PMIสวนกับยูโรเลยนะครับยูโรตัวเลขมันออกมาอ่อนแล้วตอนนั้นดอลลาร์ออกมาแข็งนะครับ PMI ของทั้งยุโรปนะรวมทั้งอังกฤษด้วยเนี่ยอ่อนหมดทุกตัวอ่อนหมดนะครับยกเว้นของสหรัฐในวันศุกร์นะครับมันก็เลยเกิดอาการแบบนี้ก็คิดว่าอ่อนน่าจะทิศทางหลักน่าจะลงมาต่อนะครับต่อมาก็เป็น UJ นะครับโอ้ UJ นั่นไงอย่าที่คุยกันเลยนะครับสามเหลี่ยมเลือกข้างแล้วมันก็เลือกที่จะขึ้นนะครับเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโอ้หลายสัปดาห์เลยนะที่นั่นคุยกันนะบอกว่ามันทำเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับนี้ผมไม่ได้ดูไม่ได้อะไรกลับมาล่วงหน้าเลยนะเนี่ยผมสัปดาห์ที่แล้วเปิดคุยกับทุกท่านเสร็จปุ๊บผมก็ปิดแล้วก็เพิ่งมาดูมันอีกทีเมื่อกี้นี้เลยนะครับมาดูพร้อมๆกันเลยมันมาแล้วนะ UJ ก็คิดว่าอาจจะได้เห็น160นะครับแต่ให้มันจบๆไปนะครับแล้วก็ตามธรรมชาตินะครับถึงโซนแนวต้านใหญ่เพื่องานที่เนี้ยโอเคสุดแล้วนี่คือแนวต้านใหญ่จริงๆนะครับใกล้โซนแนวต้านใหญ่แล้วโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าจะไล่ราคาตามเพื่อให้ถึง160เนี่ยไม่ดีแล้วล่ะรอให้มันแตะ160ก่อนแล้วค่อยพิจารณาทำอะไรสักอย่างดีกว่าในกรณีที่เป็นท่านเป็นเทรดเดอร์นะครับ
ถ้ายังไม่มี position นะแต่ถ้ามี position อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็อาจจะลุ้นให้มันแตะ160ให้จบไปนะครับก็มารอดูนะเพราะบางครั้งราคาเวลามันจะกลับตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงนะอยู่ๆปุ๊บอุ๊ยทำ pattern กลับตัวไปเลยนะครับทีนี้พอมันกลับตัวเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะกลับตัวมาที่ส่วนนี้นะครับมันดูแล้วน่าจะไม่ได้เป็นเส้นซะทีเดียวนะเป็นโซนนะครับโซน157.6 กับ 158.1 นะครับโซนสีฟ้าๆน้ำเงินอันนี้แหละนะครับถ้ามันย่อมามันก็จะมาที่โซนนี้มาเด้งไปเด้งมาก่อนสักระยะนะครับลงคงไม่ลงพวดพลาดอะไรนะครับมันแค่เล่นตามแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาจริงๆตามธรรมชาติของแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเนี่ย6,000 กว่าจุดนะครับถ้ามันเบรกเราเลือกแล้วอ่ะมีโอกาสไปต่อ 6,000 กว่าจุดนะครับปกติเขาจะวัดจากฐานสามเหลี่ยมนะครับแล้วฐานเล็กๆก็3,000 จุดก็ไม่น้อยอยู่ดีนะครับก็คิดว่า 3,000 จุดแรกก็ประมาณนี้พอดี 3,000 จุดแรกจะมีย่อนะอาจจะมีย่อนะครับย่อมาบ้างแล้วก็ไปต่อสรุปก็ดอลลาร์แข็งนะครับพอดอลลาร์แข็งเนี่ยว่าสรุปเลยดีกว่าย่อแล้วไปต่อนะครับเพราะว่ามันจะชนแนวต้านมันเป็นธรรมชาติชนแนวต้านอย่างไรก็ย่อนะครับแต่ว่าดอลลาร์ยังคงแข็งอยู่แล้วก็มันก็แข็งมาจากตัวปัจจัยเรื่องที่เฟดไม่ยอมลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งดูแล้วน่าจะไม่ง่ายนะครับเช่นกันเมื่อเฟดลดดอกเบี้ยไม่ง่ายดอลลาร์จะอ่อนก็ไม่ง่ายเช่นกันนะครับมันก็จะมีแต่ทรงๆไซด์เวย์แล้วก็แข็งต่อทรงๆไซด์เวย์แข็งต่ออาจจะมีอ่อนบ้างในบางวันนะครับแต่สุดท้ายก็ยังแข็งอยู่ดีอะไรแบบนี้นะครับและมันจะยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าทางเฟดเนี่ยโอเคที่คุณเจอโรมก็เคยบอกนะว่าจะลดดอกเบี้ยสัก1ครั้งในปีนี้แถมไม่ได้บอกตายตัวไม่ได้บอกชัดเจนไม่ได้บอกมีกำหนดด้วยนะครับที่บอกว่ากันยาเนี่ยก็ตลาดคาดการณ์กันทั้งนั้นนะครับเอาจริงๆแกก็ไม่มีใครบอกชัดเจนอะไรว่าเป็นเมื่อไหร่นะครับก็มารอดูกันนะมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเวลามีตัวเงินเฟ้อมาก็มาเฝ้าดูมาจับตามองกันตลอดนะครับทั้ง CPI เนี่ยกลายเป็นช่วงเนี้ย CPI กลายเป็นตัวเลขที่แรงนะครับอย่างสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยมันก็แรงซะจนแรงกว่าการประกาศดอกเบี้ยเสียอีกนะครับและเราก็มาลองดูนะครับสำหรับตัวคู่เงินยูเจนะครับมันจะทิศทางมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็โอเคประมาณหุ้นเทคนะครับ NVIDIA เนี่ยเป็นหุ้นที่โอเคเราคุยกันมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับมันเปิดแกปกระโดดนะครับแต่ทีเนี้ยมันเป็นดาร์คคลาวด์โคเวอร์ขนาดนี้นะครับขอตีกราฟนิดนึงนะครับตรงนี้ชันมากครับชันมากแล้วหลุดแล้วนะครับโดยส่วนตัวนะครับในถ้าเป็นหุ้นนะครับแล้วมาทำดักคาวคัฟเวอร์อย่างเงี้ยควรขายออกอย่างน้อยบางต้องขายออกบ้างบางส่วนแล้วนะครับคิดว่ามันง่ายนะครับแต่ว่าด้วยผลประกอบการมันก็ออกมาดีนะครับแล้วก็ยังไงมันขึ้นมาสูงนะครับเทคโปรฟิตไปบ้างบางส่วนก็ดีผลประกอบการหลักๆก็ยังดีนะครับความสามารถในการแข่งขันเขาก็ยังดีนะครับก็คิดว่าการย่อมานะถ้าย่อมาไม่ได้หนักมากนะครับขออนุญาตดีเข้ามาเครื่องมือเพิ่มนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ฟิโบนะครับตามหลักฟิโบแล้วก็จุดแรกเลย 38.2 ตรงนี้นะครับผมคิดว่าลุ้นได้ผมตีเลยนะผมให้แนวรับเนี่ย 115.7นะครับเป็นจุดแรกที่ผมคิดว่าน่าสนใจถ้ามันย่อลงมาแล้วเราจะรับปลายแรกนะครับแถวๆนี้เลย 115.7 หรือเนี่ยฮะแถวๆโอ้โหส่วนประมาณนี้หรือ118 108อย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนบริเวณนี้รับไว้ไม่น่าเกลียดนะครับผมก็รอดูนะส่วนตัวผมว่ามันจะย่อแหละแบบว่าย่อมาให้รอลุ้นรับแล้วไปต่อนะเหมือนที่ผมพูดกับ Nasdaq เมื่อสักครู่นะครับ Nvidia เนี่ยก็เป็นแกนนำของ Nasdaq 100เลยนะเป็นแกนนำของหุ้นเทคโนโลยีทั้งหลายในช่วงเวลานี้นะครับพอมันย่อเนี่ยปุ๊บมันก็ Nasdaq
จริงๆมันก็แรงนะในวันที่ NASDAQ ย่อ NASDAQ ลงมาแรงๆนะครับ20เดือน6นะครับ20เดือน6มันรู้ว่ามันแรงเพราะ Nvidia นี้เองนะครับเนี่ยแหละนะครับก็มารอดูนะมารอดูกันว่า10115นะ 115.76มันจะรับอยู่ไหมนะแล้วก็ขายตอนนี้ขายก็ยังไม่น่าเกลียดนะครับผมว่าก็ยังขายได้นะครับจริงๆตรงนี้อุ่นมันเริ่มชะลอนะอาจจะมีแรงซื้อเข้ามานิดหน่อยถ้าใครขายไม่ทันเดี๋ยวก็รอให้มันหลุดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อมันรับอยู่นะยังไงมันก็มันยังเป็นอัพเทรนด์แบบแรงๆอันนี้ดูกราฟวีกราฟวีสักครู่นะครับอันนี้มันมีแตกขึ้นมานะครับกราฟวีอาจจะดูไม่ค่อยสวยเนี่ยครับมันเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแรงนะแรงถึงแรงมากผลประกอบการดีด้วยก็เลยไม่อยากจะให้รีบยังไงดีเทรนมันยังไม่เสียเท่าไหร่ประมาณนี้นะขายแค่บางส่วนแต่ยังไม่ได้ถึงกับขายทั้งหมดผมพูดแบบนี้นะครับมันเพิ่งแค่เป็นสัญญาณแรกนะครับก็สรุปว่า Nvidia เนี่ยเราก็รอดูนะไม่ใช่แค่ Nvidia นะ Nasdaq 100ทั้งตัวทั้งกลุ่มเทคโนโลยีเลยนะครับมีผู้นำกลุ่มนะครับ Nvidia คือผู้นำกลุ่มนะก็ย่อนะครับย่อรอรับที่ถูกๆแล้วก็ไปต่อนี่ก็เหมือนกันย่อรอรับที่ถูกลงมาสักพักนะครับเนี่ยทางละ115.7แล้วก็รอซื้อกลับให้มันขึ้นไปต่อนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในวันนี้นะครับก็โอเคเราก็วิเคราะห์กราฟกันไปพอสมควรแล้วนะครับพวกตัวโปรดักต์หลักๆของ Vantage นะเราก็คุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าตัวไฮไลท์5สิ่งที่เทรดเดอร์ควรทราบประจำสัปดาห์นี้นะครับอันนี้อย่าลืมนะย้ำอีกทีก็จะมีตัวเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐนะครับมีหุ้นเทคนะครับหุ้นเทคที่ผมก็พูดไปเยอะพอสมควรนะน้ำมันนะครับน้ำมันก็ไปต่อนะครับยูโรโซนนะ CPI มันสุกนี้นะครับแล้วก็ความตึงเครียดทางการค้านะครับว่ามันจะกลายจะลุกลามเป็นเทรดวอร์ระหว่างจีนกับฝรั่งจีนกับตะวันตกรอบใหม่หรือไม่นะครับก็สำหรับในสัปดาห์นี้ก็ขอจบการไลฟ์สดของ5สิ่งที่เทรดเดอร์ควรทราบในสัปดาห์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับช่วง5สิ่งที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Okay.